สวัสดีค่ะพิตีสส้สวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนเค okay. สวัสดีค่ะนักเรียนครับ <Yay. S 1> ผมกลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะครับมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ต้องมาเจอกันที่ comprehensible ไทยก่อนใช่ไหมอ่าโอเคมาเจอกันที่ comprehensible ไทยนะครับวันนี้ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบหกกรกฎาคมใช่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ แล้วก็ปีคอสอสองพันยี่สิบสามอืมนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้สิบโมงสามสิบห้านาทีค่ะอ่าสิบโมงสามสิบห้านาทีนะครับอ่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาคุยกับนักเรียนครับวันนี้พี่อตี้วันนี้วันที่สิบหกใช่ครับเป็นวันสำคัญอะไรหรือเปล่านะ <laughs> วันที่สิบหกแล้ว มันมีวันอะไรไหมเหรอเดี๋ยวพียร์ที่ดูก่อนทนทไมอ่อนม่คัญนะวันอะไรน้องเลี้ยมสามอย่างนี้ทำใม้ทาให้เพียตี้เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะจริงๆงแล้วมันคือวันอะไรมันเป็นวันสำคัญของคนไทยทั่วประเทศวันที่สิบหกวันที่ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอ๋อพอบอกก็เป็นวันที่หนึ่งด้วยเพี่ตี้รู้เลยเอ๊ะ อ๋อเป็นวันที่เป็นวันที่หวยออกใช่ไหมเป็นวันหวยออกเป็นวันหวยออกเป็นวันที่เ,ออเขาจะประกาศประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลชื่อยาวๆนะกินแบ่งนะ,นะนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนก็จะเรียกว่าลอตเตอรี่ใช่ไหมใช่คนไทยก็จะพูดนะลอตเตอรี่อ่าลอตเตอรี่เหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างหวยกับลอตเตอรี่เนี่ยใช่ <laughs> ถ้าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของรัฐบาลนะอันนี้ถูกกฎหมายนะแต่ถ้าเป็นหวยเนี่ยอยู่ใต้ดินนะอยู่ใต้ดินอ๋อเขาเรียกหวยใต้ดินใช่ผิกดกฎหมายนะหวยเนี่ยผิกดกฎหมายอืมใช่ค่ะวันนี้สิ่งที่เราคุยกันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้คุยกันเรื่องหวยเหรอกฎหมายอ๋อเรื่องกฎหมาย,ม,ายมีแบบที่ผิกดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมาย ใช่ค่ะถ้าเกิดเราทำผิดกฎหมายเราก็จะโดนจับเข้าไปขังในคุกออตำรวจจับนะครับใช่ค่ะธรรมดาเวลาที่เราโดนตำรวจจับไปขังในคุกไปไม่ใช่ไม่ได้คุกสิไปขังในคุกเราจะรู้สึกเครียดไหมพี่อาทิตย์เครียดพี่อพที่คิดว่าก็ต้องเครียดนะครับอื่าเป็นเรื่องที่เครียดมากถ้าเกิด มีใครที่เรารู้จักโดนจับหรือว่าทำผิดกฎหมายแล้วถูกจับครับแต่ว่ามันมีรายการทีวีรายการหนึ่งค่ะพี่อาทิตย์อืมยังไงที่ทำให้เรื่องการแบบเรื่องกฎหมายทำให้มันเป็นเรื่องที่ตลกตลกไม่รู้นะอาจจะตลกสำหรับคนดูแต่ไม่ตลกสำหรับคนที่โดนจับอ๋อใช่ก็เป็น มุมมองอีกมุมนึงนะครับเป็นมุมมองของอความสนุกนะคนไทยคนไทยชอบเรื่องสนุกใช่แล้วแต่<ก>เรื่องที่าบางคนเครียดนะอาจจะเครียดอยู่นะครับแต่คนไทยก็หาเรื่องสนุกจากในสถานการณ์ที่เครียดได้เหมือนกันใช่เรมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงมีคนคิดว่าสิ่งนี้มันจะทำให้กลายเป็นเรื่องตลกได้ <laughs> บางครั้งนะเทียตี้คิดว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราเ็มองได้หลายๆมุมอมแต่พอสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราอะ่ะเราก็มองได้อยู่มุมเดียวคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นแล้วเรารู้สึกยังไงเรามีอารมณ์ยังไงแค่ตรงนั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเราแต่เวลามันเกิดขึ้นกับคนอื่นน่ะเราจะมองได้หลายๆมุมใช่ไหมอืมใช่แล้วมองเห็นด้านที่มันไม่เครียดก็มี ใช่ก็มีด้านที่ตลกตลกหรือว่าสนุกสนุกไม่เครียดอทีนี้ทีนี้รายการนี้ใช่ไหมรายการที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยรายการเนี้ยเขาก็ไปไปเก็บเอามุมที่ตลกตลกของเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอะไรครับการเวลาโดนจับแล้วก็เป็นก้อพิเดียใช่ไหมอ่าเกี่ยวกับกฎหมายอืใช่ค่ะว่าเรามีคดีอะไรมีคดีอะไรบ้างที่มันแบบ มองในมุมที่มันมีความตลกได้อม,มองแล้วหัวเราะได้อ่าครับใช่ค่ะ<ร>มันก็เลยกลายเป็นรายการนี้อ๋อรายการนี้เพียตี้เคยดูนะอ่านี่น้องเลียมขึ้นภาพมาให้ดูแล้วใช่รายการนี้ชื่อรายการคดีเด็ดอ่าคดีเด็ดเด็ดยังไงครับคดีเด็ดแปลว่าอะไรก่อน คดีเหรอเวลาที่เราเวลาที่เราแบบทําสิ่งผิดกฎหมายับเราก็จะมีคดีมีคดีติดตัวบางคนเขาเรียกว่ามีคดีติดตัวเออเวลาที่เคยทำผิดเอาไว้ใช่ทําผิดทําผิดเอาไว้แล้วก็ตํารวจตํารวจลงบันทึกไว้ว่าอ๋อคนนี้เคยทําผิดอะไรบ้างใช่ค่ะก็จะกลายเป็นคดี อ่าเป็นคดีเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อหัวข้อหัวข้อแต่ในทางกฎหมายแล้วเรียก็เป็นคดีเอ่ใช่หรือว่าบางครั้งเขาก็จะพูดว่าคดีความอือคดีความเขาก็จะมีอายุของเขาว่าคดีความนี้มีเวลากี่ปีที่จะหมดหอหมดสิ้นอายุคดีความอ่าอ่ครับใช่อาจจะสามปีห้าปีสิบปีใช่แล้วก็อาจจะโอเค ไม่ไม่ต้องแบบโดนจับอะไรอีกรหรือว่าแบบเอาความผิดใครคนนั้นไม่ได้ถ้าเกิดแบบมันคดีมันสิ้นอายุแล้วใช่ถ้านานเกินไปแล้วยังหาความผิดไม่ได้ก็ถือว่าอ่าพน้พนนะพ้นพ้นผิดพ้นความผิดใช่ใช่ค่ะสำหรับคดีเด็ดคำว่าเด็ดก็คืออะไรที่มันแบบ น่าสนใจนใช่ไหมยอดเยี่ยม <c oughs> น่าสนใจใช่ใชที่มันไม่ธรรมดามที่มันที่มันแบบดูแปลกๆแล้วก็โดดเด่นแตกต่างไปจากคดีอื่นๆนะครับมันเป็นยังไงอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่แปลกหรือแตกต่างไปบ้างนะครับก็รวบรวมมารวบรวมมาเป็นแฟ้มนี้ใช่ไหมเป็นแฟ้มคดีแฟ้มคดีเด็ดคดีใช่ใช่ค่ะเป็นแฟ้มคดีเด็ดต่อพอที่เรียมแบบ ได้ดูได้ดูรายการนี้แล้วรูปแบบรายการของเขาก็คือมีหลายแบบนะพี่อตตี้มีทั้งแบบที่เอามาจากกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดที่มีแบบในสถานีตํารวจที่ตํารวจที่ตำรวจทำงานเนาะเราจะเรียกว่าสถานีตํารวจอใช่หรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆที่มันเกิดคดีขึ้น แล้วมันมีกล้องวงจรปิดคุณตำรวจก็สามารถใช่อเอากล้องภาพวิดีโอในกล้องที่บันทึกไว้ส่งไปที่รายการได้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ตลกนะครับใช่เวลาที่รายการเขาแบบเอาไปออกรายการคดีเด็ดเนี่ยเลียมคิดว่าเขาได้เงินนะคนที่ส่งวิดีโอไป ก็อาจจะได้เงินนิดหน่อยครับเป็นค่าค่าตอบแทนสำหรับการส่งเรื่องสนุกสนุกมาอ่าใช่รมาให้รายการครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เขาเอาไปทำเหมือนละครไปแสดงอ๋ออ่าเป็นละครตัวอย่างนะครับเพื่อแสดงให้ให้คนดูเนี่ยเห็นภาพว่าเอามันเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นบ้างไหครับออือใช่ค่ะ แล้วสิ่งที่เขาพูดในรายการก็จะมีสองอย่างว่าอย่างแรกก็คือสิ่งที่คุณเห็นในภาพเป็นเป็นตัวละครไม่ใช่เหตุการณ์จริงเป็นเหตุการณ์จำลองอ่ใช่ครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงอันนี้ก็คือรูปแบบที่หนึ่งที่จะออกในรายการแล้วก็มีรูปแบบที่สองก็คือ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คนที่เห็นในวิดีโอก็คือคนนั้นจริงๆอ๋อเป็นเหตุการณ์จริงๆอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มาจากกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องอที่มีคนบันทึกเอาไว้แล้วส่งมาในรายการนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์จริงนะครับใช่นะค่ะก็จะมีสองรูปแบนะบแล้วนกะ็เอาไปโชว์ในรายการนี้ ใช่พี่อาตีจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาแบบส่วนใหญ่เขาเอาคลิปวิดีโออะไรไปออกในรายการนี้แบบ<อ>จากความทรงจำของพี่อาตีนะรายการนี้พี่อาตีก็เคยดูน่าจะนานมากแล้วนะครับนานมากแล้วตั้งแต่ตอนที่ยัง Uh, ยังมีทีวีเนี่ยทีวียังเป็นสิ่งที่ uh, มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของคนช่วงนั้นอยู่นะครับตอนนั้นเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นให้เลือกดูคดีเด็ดคดีเด็ดก็อาจจะเป็นค uh, ดีที่ตลกตลก,ตลกหรือว่าบางทีคนที่ทำอะไรแล้ว uh, ไม่ถูกทำไม่ถูกหรือว่าในมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นว่ามัน มันไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความก็ได้หรือว่าอาจจะแจ้งความโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วก็รายการนี้ก็อยู่ในหน้าจอทีวีมากกว่าสิบประมาณสิบเจ็ดปีอ๋อว้าวนานอยู่นะนานนานนานแล้วก็ออกอากาศทุกทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโอ๋อคูหนึ่งชั่วโมงเลยนะ แล้วก็ออกอากาศช่องไหนคะพี่อาตี้จำได้ไหมโอ้ช่องเจ็ดไหมไม่ใช่จะเป็นช่องห้าช่องเจ็ดอีกแล้วเหรอออกอากาศช่องเจ็ดอ๋อใช่ไม่รู้นะเรียมเรียมจำได้เลยว่ารายการนี้ออกอากาศช่องเจ็ดครับใช่สิ่งที่จะเห็นในรายการนี้ก็คือตอนคนนี้เหรอ ใช่ผู้ชายคนนี้ที่จะมายืนแล้วก็ทำหน้านิ่งๆสวัสดีครับอะไรครับทำไม่เหมือนนะทำไม่เหมือนทำหน้านิ่งๆแล้วก anyway. ็เล่าเรื่องตลกเชนเออทำหน้านิ่งๆแล้วก็เขาไม่ได้พยายามให้เรารู้สึกตลกนะเขาแบบคาแรคเตอร์เขาอะคาแรคเตอร์เขาแบบพูดนิ่งๆพูดเหมือนหุ่นยนต์พูดเหมือนบุคลิกเหมือนกับเอ่อเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่มาเสนอข่าว แต่ข่าว<ช>ที่เขาเสนออ่ะเป็นข่าวที่อคนดูหรือคนที่ฟังแล้วจะรู้สึกว่าเออตลกมันเป็นเรื่องตลกแต่เขาพูดแบบไม่ตลกใช่ใช่แล้วก็เรียนบอกชื่อพิธีกรรายการนี้ดีกว่าคนนี้ก็คือพิธีกรรายการนะอ่าเป็นพิธีกรครับผมชื่ออะไรนะครับพิธีกรรายการชื่อคุณพิสิทธิธ์กีรติการกุล อ๋อพิสิทธิการกุลอ่าคุณคุ้นชื่อครับคนนี้เนะี่ยเขาเคยเป็นนักข่าวมาก่อนใช่เคยเป็นนักข่าวมาก่อนแล้วก็เขาเวลาอยู่ในรายการเนี้ยเขาก็จะบอกชื่อเขาทุกครั้งนะหรือว่ามีชื่อเขาข้างล่างก็จะจำํำได้ครับพิสิทธิการกุลใช่แล้วก็ไปดูตัวอย่างดีกว่าว่า ในรายการเขาเขาเอาคลิปวิดีโออะไรมาบ้างเหมือน uh huh. ที่เราพูดตอนที่เข้ามาในวิดีโอนี้พี่อตตีเรา uh huh. พูดถึงเรื่องของวันที่สิบหกใช่ไหม uh huh. วันที่สิบหกที่พี่อตตี้บอกว่าบางคนเขาก็จะมีหวยใต้ดินออ uh huh. ที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอืม uh huh. ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบตำรวจ เขาก็จะไปจับแล้วเขาก็เอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปจับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วในรายการเขาก็จะทำเป็นภาพเหตุการณ์จำลอง uh huh. ใช่ภาพเหตุการณ์จำลองว่าเวลาคนทำเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วตำรวจไปจับแล้วเขาหนียังไงอ่าเขามีออาเขาทำยังไงกันเขามี เรียกว่ามีปฏิกิริยากันยังไงบ้างเวลาที่คนทําความผิดแล้วตารวจมานะครับอ่าก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันสนุกดูแล้วสนุกสนุกแต่แปลกเนาะทำไมคนไทยเห็นเันเรื่องตลกหรือเปล่าจริงไหมนักเรียนถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักเรียนจะเครียดไหมเวลาเห็นคน <c oughs> ที่ทำผิดกฎหมายแล้วเราไปจับแล้วก็จะคิดว่าคนนี้ทำผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่อง <c oughs> ที่เครียดมาก ส,สำหรับเขานะาสําหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นหรือคนที่ทําผิดจริงๆเนี่ยคนนั้นก็เาขาเขาเขาไม่ตลกนะเขาเครียดนะแต่คนที่เ,เห็นนะคนที่เห็นนะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นนะเป็นคนอื่นอาจจะเดินผ่านไปแล้วเจอตํารวจไล่จับคนทําผิดกฎหมายอยู่บางทีเราก็ดูเอ๊ก็เป็นเรื่องตลกได้เหมือนกันในชะ่หรือวิธีการที่เขาพยายามจะเขาเรียกว่าอำพรางคดีไหม เขาเรียกอ่าหาง็ดีไหมแบบพยายามเปลี่ยนหรือว่าปิดปกปิดนะพยายามที่จะปกปิดว่าตนเองไม่ได้ทําความผิดออหรือว่าพยายามที่จะทําลายหลักฐานอือใช่หลักฐานคืออะไรคะหลักฐานอ่าหลักฐานหลักฐานก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะ,นะในกรณีที่ซื้อหวยใช่ไหมหลักฐานก็อาจจะเป็นเอกสารที่แสดงจำนวนการซื้อขายกาันว่าซื้อหวยก็คือต้องซื้อเป็นเลขใช่ไหมอ่เป็นมีกระดาษที่จดเลขที่ซื้อไปกี่บาทราคาเท่าไหร่จำนวนกี่ตัวอะไรเป็นหลักฐานพวกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผิดในการกระทำในครั้งนั้นใช่เวลาที่ตำรวจไปจับใครสักคนเนี่ย เขาต้องมีหลักฐานเนี่ยหลักฐานว่าอ๋อคนนี้ทําผิดจริงเพราะว่าแบบแค่พูดแค่พูดมันก็แบบใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ใช่ใช่ครับบางครั้งก็ใช้การบันทึกคลิปเป็นหลักฐานอือใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมาเอามาแบบแสดงให้ดูว่าเขามีวิธีการทำลายหลักฐานยังไงบ้างแต่ความจริงอ่ะมันอาจจะมีสาระอยู่แหละแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าทำไมเรียมดูแล้วมันรู้สึกตลกอ่ะ ใช่ที่นนแบบมันเพราะว่าคนไทยก็จะตลกง่ายๆหน่อย <c oughs> เออใช่แต่ถ้าเกิดดูในรายการนี้นักเรียนจะได้ความรู้แล้วก็คำศัพท์คำพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเออใช่ครับอัน,นอันนี้คือสิ่งที่แบบเดียมอยากพูดถึงมากกว่าที่แบบมันจะตลกหรือว่าใครจะถูกจับอะไรแบบเนี้ยอือใช่แล้วมันมันก็ดีตรงที่มันไม่เครียดเกินไปแต่ที่สำคัญก็คือ เราจะได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอ,อย่างที่เราพูดมาว่าคดีคืออะไรหลักฐานคืออะไรอย่างที่เราค,รคุยกันใช่ใชค่ะแล้วก็ม,มีคำศัพท์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอีกใช่ในรายการนี้นะครับจะมีหลายคำนะครับที่เกี่ยวกับสถานีตํารวจข้อกฎหมายมีข้อกำหนด ข้อบังคับอะไรบ้างที่ประชาชนทำได้แล้วก็ที่ประชาชนทำไม่ได้หรือถ้าทำไปแล้วมีความผิดเนี่ยมันมีเ,เหตุการณ์อะไรบ้างหรือมีตัวอย่างที่ทางรายการเนี่ยเอามานำเสนอรหรือมาทำเป็นละครเพื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงให้ให้เราได้ดูเราก็จะได้รู้สถานการณ์นั้นๆด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างเช่นเป็นสถานการณ์ที่คนลักลอบเข้าประเทศ คนลักลอบเข้าประเทศก็คือคเข้าประเทศไทยมาแบบผิดกฎหมายใช่เออไม่ถูก<ช>ต,ต้องแอบบแอบบหนีเข้ามานะครับไม่ได้ผ่านเออด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับแอบบลักลอบเข้ามาโดยที่ไม่ไม่ได้มีพาสปอร์ตใช่ไม่ได้มีพาสปอร์ตแต่เข้ามาประเทศไทยเข้ามาแบบผิดกฎหมายมเขาก็จะจำลองสถานการณ์ให้ดูว่า ตำรวจไปจับเอตำรวจไปจับงงแล้วก็ใช่จับยังไงแล้วก็คุยคุยกับคนที่ลักลอบเข้ามาว่าอะไรบ้างอเลียมก็เห็นว่าตำรวจในในคลิปวิดีโอที่เลียมดูนะตำรวจก็จะถามว่าแบบไม่ใช่คนไทยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนไทยขอดูบัตรประชาชนหน่อยอ๋ออืมใช่เขาก็จะบอกว่า ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาแค่แบบมานที่บ้าเอยลืมอยู่ที่บ้านแค่มาปลูกผักเฉยๆแค่แบบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเอาบัตรประชาชนมาทําไมใช่ไหมเพราะว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้นะที่เราออกจากบ้านมาแล้วถ้าเกิดจะไปหาไปหาแบบผลไม้ไปหาผักในตลาดป๊เดียวใช่ครับอ่าหรือไปทำงาน ไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปอ่าครับก็บอกตำรวจว่าเป็นคนไทยเป็นคนไทยแต่เสียงพูดอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นไม่ใช่ <คน S 2> สำเนียงไทยนะตำรวจตำรวจฟังแล้วก็รู้ใช่ไหมรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงคนไทยแน่นอนเป็นคนไทยแต่ว่าบางครั้งก็คนไทยที่มีเชื้อสายที่แตกต่างไปเขาอาจจะพูดไทยไม่ชัดก็มีเพราะว่าเขามีภาษาท้องถิ่นของเขาอ่า อ่าเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้ครับแล้วตำรวจ<ช>ทำยังไงอ่ะตำรวจจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าบางครั้งตำรวจก็บอกร้องเพลงชาติได้ไหมอ๋ออ่าเพราะว่าคนไทยทุกคนจะต้องอ่าฟังเพลงชาติไทยร้องเพลงชาติไทยมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับทุกคนก็จะต้องร้องเพลงชาติไทยได้ใช่ค่ะแล้วบางครั้งเนาะเวลาคนที่แบบโดนจับหรือว่ามีความผิดจริงๆอ่ะเขาจะแบบ มีความไม่มั่นใจมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลนกลัวใช่ไหมกลัวใช่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกทำอะไรได้ทำไปก่อนบางทีช่ร้องแล้วถ้าเขาร้องเพลงไทยไม่เป็นเขาร้องเพลงอะไรครับตำรวจบอกให้ร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมอก็มีบางคนร้องแบบวันเพนเดือนสิบสองนะครับ วันเเดือนสิบสองน้าพนงเต็มตะลิงนึกว่าเป็นเพลงชาติไทยใช่นึกว่าเป็นเพลงชาติไทยแต่ความจริงเพลงที่เขาร้องอะเป็นเพลงลอยกระทงใช่เป็นเทศกาลเทศกาลหนึ่งของคนไทยก็มีเพลงนะครับแต่ไม่ใช่เพลงชาติไทยใช่แบบนี้ก็อาจจะโดนจับใช่ ตำรวจก็<ด>รู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่คนไทยเพราะว่าไม่ได้บอกให้ร้องเพลงชาติไทยไปร้องเพลงลอยกระทงก็แสดงว่าคนเนี้ยไม่รู้เรื่องคนไทยไม่ใช่คนไทยแน่ๆอืมใช่ก็เลยแบบโอเคจับไปก่อนถ้าเกิดหาหลักฐานได้หาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเป็นคนไทยจริงๆเดี๋ยวจะปล่อยไปอ่าใช่แต่ตอนนี้ขอจับไว้ก่อนเพราะว่า <c oughs> บอกให้ร้องเพลงชาติไทยแล้วไปร้องเพลงลอยกระทงครับ <c oughs> ใช่ก็คิดว่าไม่ใช่คน,นไทยอ่าก็เป็นเหตุการณ์สนุกสนุกคดีตลกตลกสนุกสนุกแบบนี้นะครับอ่าในรายการนี้อือฮใช่ค่ะแล้วเ,เลียมก็เห็นว่านอกจากที่จะมีคดีที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจและเกิดขึ้นจากการจับกลุ่มจับกลุ่มของตำรวจครับก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆอีกที่เขา เอาไปออกรายการทีวีรายการนี้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลครับก็มีนะคะเดียมก็เห็นมันเริ่มรวมๆกันหลายที่แล้วแล้วก็ม,ม,มีหลายสถานการณ์อา่า <sh arp> เริ่มมีหลายสถานที่เข้ามานะครับเพราะว่าอ่ออย่างที่บอกว่าแต่ละสถานที่ก็มีเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับว่าเรา ไปเจอไปเจอกับเหตุการณ์นั้นเราได้ถ่ายวิดีโอไว้พอดีหรือเราจําได้เนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาที่รายการนี้ได้อออืืใช่ค่ะแล้วเขาคิดเห็นว่ามันน่าสนใจหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเขาก็จะเอามาให้ดูเหมือนกันนะคะใช่แล้วเรียมก็เห็นคลิปวิดีโอหนึ่งที่เป็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นที่คลินิกคลินิกเป็นยไงครับคลินิกอะไรครับคลินิกคลินิก ดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโรคทั่วไปคลินิกโรคทั่วไปนะคะแล้วก็มีคุณหมอคุณหมอที่อยู่ในคลินิกที่อายุมากแล้วแหละแล้วก็คุยกับคนไข้คนไข้มาหาหมอเพราะว่าไม่สบายสูบบุหรี่เยอะเกินไปอ๋อสูบบุหรี่เยอะเกินไปแล้วเป็นยังไงครับ ทีนี้ร่างกายก็เลยไม่แข็งแรงหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมหมออายุเยอะมากแล้วร่างกายยังแข็งแรงอยู่อแล้ว,วหมอไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมหมอไม่สูบบุหรี่ <c oughs> ใช่หมอก็เลยบอกว่ามาแข่งงัดข้อกันไหมงัดข้อกันถ้าเกิดคนไข้แพ้คนไข้ต้องเลิกสูบบุหรี่อ๋ออื้อ หมอกำลังจะบอกว่าเนี่ยหมอไม่สูบบุหรี่หมอก็เลยแข็งแรงใช่ไหมดังนั้นก็ลองมาทดลองความแข็งแรงกันอกับคนไข้ที่สูบบุหรี่ใช่ก็เป็นการแข่งงัดข้อ,อของคุณหมอกับคนไข้แล้วสุดท้ายคุณหมอก็ชนะด้วยนะอ๋อโชคดีโชคดีที่โชคดีชนะใช่โชคดีที่คุณหมอแข็งแรงครับอ่าแล้วเป็น<ช>ไงต่อ ก็คนไข้ก็สัญญากับคุณหมอสัญญากับคุณหมอว่าถ้าเกิดเขาแบบงัดข้อแพ้เขาก็จะเลิกสูบบุหรีห่ไปตลอดชีวิตครับคุณหมอก็บอกเนี่ยถ้าเกิดแพ้มาลองงัดข้อกันถ้าเกิดแพ้หลังจากเนี้ยต้องเลิกสูบบุหรี่นะคนไข้ก็โอเคหมอก็แก่แล้วนะ <laughs> ใช่แล้วก็คิดว่าเออเราก็คงแบบ ไม่ได้ร่างกายแย่ขนาดนั้นหรอกอืมอ่มีโอกาสที่จะชนะหมอใช่ไหมใช่มีโอกาสที่จะชนะหมอก็เลยโอเคอมางัดข้อกันแล้วเขาก็แบบถ่ายคลิปวิดีโอไว้มหมอง,งัดข้อกับผู้ป่วยคนไข้สุดท้ายหมอก็ชนะจริงๆือใช่ค่ะคนไข้ก็เลยสัญญาว่าจะเลิกสูบบุหรี่อ่ก็เลยต้องเลิกสูบบุหรี่จริงๆ ใช่ใช,ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำสัญญาต่อกันนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแบบเอามาออกรายการเหมือนกันไม่ใช่มีแค่ในสถานีตำรวจคุณตำรวจใช่ก็มีที่โรงพยาบาลด้วยนะครับมีที่คลินิกต่างๆด้วยนะครับเอ่อเรื่องต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นอะไรที่เสนุกแล้วก็ดูแล้วคนน่าจะชอบเขาก็จะส่งเข้ามาในรายการนะครับเพราะว่ารายการจะให ใ้ค่าตอบแทนนิดหน่อยนะครับอาจจะให้เงินด้วยนะครับในการที่คนที่ส่งคลิปเข้ามาส่งวิดีโอหรือส่งเรื่องเข้ามาในรายการนะครับใช่ใช่ค่ะหรือว่าบางครั้งเขาก็จะมีเรียมเห็นแบบมีเหตุการณ์จำลองนะที่ตำรวจไปจับคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกพี่อาทิตย์เคยโดนไหมแถวบ้านมีไหมอ่าไม่เคยโดนเพราะว่าพี่ติตย์ขับมอเตอร์ไซค์น้อยมาก ก็เลยไม่โดนแต่ว่าปกติถ้าขับมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายใช่ผิดผิดกฎหมายแล้วบางครั้งตำรวจก็จะมาตั้งด่านเอ่ใช่ตั้งด่านก็คือบอกไม่จริงนักเรียนบอกไม่จริงนักเรียนมาประเทศไทยนักเรียนเขาไม่กข้าใส่หมวกกันน็อกอ๋อแต่ว่าลิมคิดว่านักเรียนหลายๆคนมีประสบการณ์กับตำรวจนะที่ตำรวจต้องมาตรวจอะไรสักอย่าง แล้วก็มีบางคนเคยบอกกับเรียมว่าตำรวจแบบให้เขาจ่ายเงินน่าจะมากกว่าคนไทยอ๋ออันนี้เราก็ไม่รู้นะคะอาจจะแบบไม่รู้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่อาจจะเจอในรายการคดีเด็ดก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตำรวจทำยังไงเหมือนอเ,หเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เป็นยังไงไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วเป็นยังไงตำรวจเป็นตั้งด่านใช่ไหม ใช่ตำรวจไปตั้งด่านตั้งด่านก็คือมีตำรวจอยู่ประมาณหนึ่งคนสองคนสามคนใช่ไหมคะเขาก็จะแบบเหมือนเอากลวยอ่ะกลวยไปวางขวางไว้เออขวาง<ห>ถนน<ด>ไว้ไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้ครับใช่ไม่ให้ขับผ่านไปได้หรือว่าบางครั้งก็อาจจะแบบใช้วิธีกวักมือเรียกเข้ามาเข้ามาจอดก่อน เข้ามาจอดถ้าเกิดเห็นว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกก็จะรู้แล้วว่ามีความผิดแล้วน่าจะโดนจับน่าจะโดนจับต้องจ่ายค่าปรับแน่นอน,น,นแล้วตำรวจก็จะถามหาแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกนะมีความผิดนะมีใบขับขี่ไหมใช่เราก็แบบถ้าเกิดไม่ได้เอาใบขับขี่ไปด้วยก็จะ อ้าวมีค<อ>่าปักแล้วความผิดเพ<า>ิ่มขึ้นอีกหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดเป็นรถยนต์ตำรวจก็จะกวักมือเรียกเหมือนกันแล้วก็แบบคาดเข็มขดัดนี้ิรภัยหรือเปล่าอ่าใช่มีใบขับขี่ไหมอือใช่ขอดูใบขับขี่หน่อยใช่อ่หรือหรืออาจจะเป็นเออภาษีด้วย เน่เวลาขับั้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้งขับรถจนเนี่ยตำรวจก็จะดูว่าภาษีที่แปะอยู่บนตัวรถเนี่ยทุกๆปีเราจะต้องเสียภาษีอ่าสำหรับรถทั้งรถยนแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเออเลยเลยกําหนดที่เลยระยะเวลาที่ต้องจ่ายภาษีแล้วเนี่ยเราก็จะโดนปรับด้วยเหมือนกันอืมใช่ค่ะเวลาที่เราจ่ายภาษีประจำปีแล้วนะเราก็จะได้แบบ อ๋อทะเบียนใช่ไหมทะเบียนทะเบียนภาษีเป็นใบเล็กเล็กเป็นใบเล็กๆแล้วก็เขาจะเขียนไว้ว่าแบบของปีอะไรปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกใช่แล้วก็มีเดือนด้วยเดือนอะไรปีถึงเดือนอจะดูจะดูว่าถึงเดือนนั้นหรือยังหรือว่าเลยเดือนนั้นมาหรือยังถ้าเลยมาแล้วจ่ายมาจ่ายค่าจรับลดมาอือะ ใช่ค่ะแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปทําเป็นเหตุการณ์จําลองว่าเวลาที่คนที่ทําผิดกฎหมายไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าไม่มีใบขับขี่ไม่ได้ต่อภาษีประจําปีคของรถเขาหนียังไงเขามีวิธีการหนีตํารวจมีมีปฏิกิริยายังไงอ่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับตํารวจยังไงอ่ใช่ใช่หรือว่าอาจจะขับรถหนี หรือว่าคนที่นั่งข้างหลังไม่ใส่หมวกกันน็อกให้ลงไปเดินไหกใช่ก็มีวิธีที่แบบแปลกๆที่เราเห็นแล้วก็ตลกอะเราคนดูแล้วเราคิดว่ามันตลกใช่ค่ะก็ดูได้ในรายการนี้อย่างที่เรียมบอกก็คือนักเรียนจะได้ฟังคำสัท์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วฟังแล้วมันไม่เครียดเกินไปอืมอืม <Yeah. S 2> ได้ค่ะถ้าเกิดฟังอย่างอื่นมันอาจจะเครียดพูดถึง <Yeah. S 2> เรื่องกฎหมาย mm hmm. แต่ในรายการนี้คดีเด่นก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมีคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ uh huh. ไม่เครียดเกินไปแล้วก็มันจะแบบเดมคิดว่ามันพูดบนซ้ำคำเดิมอยู่พอสมควรนะ uh huh. ใช้คำเดิมเดิม uh huh. ใช่สนใจก็เข้าไปดูได้ค่ะรายการคดี uh huh. เด็ดดูด <Dead. S 2> ใน youtube ได uh ้อือหือ ใช่เน่าสนใจมากครับเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าการปฏิบัติตัวของอคนไทยนะเป็นคดีสนุกๆนะครับใช่ค่ะใช่ต้องเข้าไปดูนะคะใช่แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมคะพี่อาทิตยอ่าใช่ครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับในช่อง Conferenceable ไทยนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยอยู่มุมนี้มุมนี้นะครับ แล้วก็ถ้าใครกด Subscribe แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกหนังสือดีๆรายการทีวีสนุกสนุกหรือข่าวครา,าวอะไรนะครับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคอยติดตามกันวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับไปก่อนใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเรียมยยสวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคดีเด็ด <laughs>